็เร็วเป็นของเราแล้วนะเราจะไปจดทะเบียนต่อจากนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะเราจะไปจดทะเบียนสมรสแล้วเราก็จะแต่งงานกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกี้อยากทำอะไรหรอเราอ่ะอยากปลูกบ้านหลังเล็กๆมีสวนหน้าบ้านไว้ให้น้องหมาวิ่งเล่นแล้วก็มีครัวเล็กๆไว้ทำกับข้าวรอเธอกลับมาจากที่ทำงานแล้วเราเนี่ยก็จะทำกับข้าวให้เธอกินทุกวันเธอไม่รับหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวกูถึงบ้านแล้วแต่เผื่อมีเรื่องสำคัญนะรับดีกว่าไหมอ่ะคุยเรื่องเราต่อดีกว่านี่มาไม่เป็นไรกิตตี้อุ๊ยเธอกี้เดี๋ยวเขาเก็บเองมันอันตรายกี้ขับรถก่อนกี้ระวังเฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมวะไม่เอาอย่างนี้ได้ไหมสักวันเดี๋ยวก็ลืมไม่ลืมหรอกวิกกี้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 ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงนั่นคือภาวะ PTSD ซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงผู้ป่วยรับความจริงไม่ได้ที่เป็นสาเหตุของการจากไปของพี่สาวคุณเลยพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่อยากเป็นนุ่นแล้วอ่ะหนูขอเป็นพี่กิตตี้ได้ไหมคนที่ได้หัวใจวิกกี้คนที่ได้อยู่ในความทรงจำของวิกกี้คือพี่ไม่ใช่นุ่นเลยไม่ใช่แม้แต่วินาทีเดียวอ่ะ
นุ่นวิกกี้เป็นไงบ้างอ่ะก็สบายดีเราก็ดีขึ้นบ้างแล้วแหละแล้วหลังจากนี้เธอจะทำอะไรต่อเราว่าเราจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่อ่ะพ่อกับแม่เราพอมีที่อยู่ที่นั่นบ้างว่าจะเปิดโฮมสเตย์เล็กๆแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่เนี่ยมีแต่ความทรงจำเต็มไปหมดแล้วความทรงจำที่นี่มันไม่ดีหรอกมันก็ดีนะดีมากด้วยโดยเฉพาะกับตอนที่ตัวเองได้อยู่กับคนที่เรารักอะแต่มันก็เจ็บมากเหมือนกันงั้นเราไปแล้วนะถ้ามีอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาได้คิดซะว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ได้เนาะจะได้ไม่ลำบากใจอืมโอเคนุ่นคือเรามีความจริงอยากจะบอกเธอที่ผ่านมาที่เธอพยายามทำดีกับเราคอยดูแลเราเรารู้สึกดีมากเลยนะเราขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจอ่ะเรามันแย่เองแหละเราไม่ได้ให้เธอมาเป็นตัวแทนของใครหรอกนะเรารู้สึกดีรู้สึกดีที่มันเป็นเธอเราว่าเราชอบคนที่ชื่อนุ่นจริงๆอ่ะแต่เรารู้ว่ามันคงสายเกินไปแล้วแหละที่เรามาบอกอ่ะเพราะว่าเธออาจจะเจ็บจนไม่อยากจะกลับมายุ่งกับเราอีกแต่อย่างน้อยก็ขอให้เราได้พูดความจริงออกไปอ่ะเพราะยังไงเธอก็ยังอยู่ในความทรงจำของเรานะฉันรักเธอนะพี่กิตตี้พี่กิตตี้พี่กิตตี้ฮัลโหลค่ะพี่กิตตี้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่กิตตี้พี่กิตตี้พี่กิตตี้หนูจะดูแลวิกกี้แทนพี่ให้ดีที่สุดพี่กิตตี้ฮัลโหลค่ะพี่กิตตี้ช่วยด้วยค่ะ
ฉันรักพี่คิตตี้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 ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคงถูกกำหนดไว้แล้วแหละแต่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็จะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไป